ได้ครับพี่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นแฟนกับนักมวยแล้วตอนที่ขอยืมคู่เหรอจริงเรามีแฟนยังเรามีแฟนยังไม่มีเฮ้ยยังโสดเหรอแล้วถ้าเกิดว่าแบบคนเขาอยากแบบไม่สนใจโชว์พี่หน่อยโชว์พี่หน่อยเขาบอกเป็นแฟนกับนักมวยแล้วรวยนี่มันทั้งเส้นเลยโชว์ชั้นนี้ได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะคะนี่สร้อยหรือโซ่ลากรถก็ไม่รู้เบสที่มึงไทยโอ้นี่แค่นิดหน่อยมีกี่เส้นทั่วโลกเราจะมาดึงพี่วันจ้าดูนี่พอประมาณ100%ตอนนี้นะมีชื่อเสียงแล้วมีเงินมีทองแล้วขาดอย่างเดียวแมนครับขายหน่อยดิใครได้เลยเมสเซจมั่นใจไหมว่าโชคที่หวันเวทีนี้เรารวยมั่นใจไหมมันอย่าพูดด้วยคำพูดว่าคนอาจจะไม่เห็นลองไปดูทั่วโลกบ้านแล้วก็บ้านพ่อแม่เขาจะมีสปอนเซอร์ได้มากกว่าจากหลังแรกที่ผมอยู่ชกเดียวแบบลำบากมากจนทุกวันนี้ผมได้มีทุกอย่างมีทองใส่มีรถขับมีบ้านอยู่มีได้ซื้อคนพ่อแม่คนละหลังได้ดูแลได้มีเงินเดือนให้พ่อแม่ทุกเดือนได้มีได้ทุกอย่างแบบไม่ว่าใครจะได้อะไรจะได้เราเคยคิดไหมอันนี้พี่ถามส่วนตัวอยากรู้ไหมเราเคยคิดไหมว่าชกไฟแรกของเราที่ชนะเราได้เงินได้กี่บาท300ครับต้องเรียบเรียงว่าจนมากแล้วได้เงินไปโรงเรียนเนี่ย5 บาทบางวันก็ไม่ได้เพราะกินข้าวครัวให้ข้าวอะไรเงี้ยแล้วเลยแบบพอได้มาชกหน่อยคือเราไม่สามารถที่จะเอาเงินอะไปซื้อกับกินเหมือนคนอื่นได้แม้แต่ไอติมเราก็ไม่มีปัญญาเลยเพราะว่าแม่ต้องเก็บเล็กพ่อก็ไปเช่ากับข้ามไปทำงานเนี่ยแล้วลูก2 คนเหมือนกับเอามาด้วยกันหาเงินได้ยากครับที่ผมว่าวิธีการนอนเด็กก็คือไปงัดโรงเรียนเพื่อจะเอาไม้ติดฟรีเดี๋ยวนะคะคุณรถถังวีรกรรมตอนเด็กคุณไปงัดโรงเรียนแล้วเอาไม้ไอติมฟรีเมื่อก่อนมันมีไม้ติมฟรีเอาไปทำไงอ่ะแลกได้เมื่อก่อนครับไม้ติมฟรีมันแลกได้เมื่อก่อนไม้แดงใช่คือแบบมันมีไว้แลกอ่ะตากล้องรู้แสดงว่าแลกกันหมดงัดกันหมดแลกมันก็เลยตอนเด็กใช่ครับงัดโรงเรียนใช่คือมันจนมากที่เราไม่สามารถคือต้องทำขนาดแสดงว่านัดแรกเนี่ยที่ชกชนะได้300ได้300แล้วตอนนี้จนมาถึงตอนนี้รถถังของเราเนี่ยชนะเราได้เงินรางวัลสูงสุดของเราได้กี่บาทบริษัทช่องใหญ่ที่สุดล่าสุดเอาไปแอมะซอนล่าสุดที่ดีกว่าได้ประมาณอเมริกาใต้ได้กับตัว2,500ใหญ่ที่สุดโบนัสอีก50,000 เหรียญที่ Middle East ค่าตัว2,500โบนัสอีก50,000 เหรียญไปเป็นกี่บาทพี่ดินช่วยคิดหน่อยเป็นกี่บาทประมาณเกือบ5 ล้านญี่ปุ่นเป็นใหญ่4 ล้านบีมาทีพี่เป็นใหญ่ที่สุดที่มึงเขาบอกว่ามีทุกอย่างก็อ่ะนี่ให้คนนี้ช่วยเลยเมื่อกี้เขาบอกว่ามีทุกอย่างตอนนี้มีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีบ้านอะไรอย่างนี้แล้วขาดอย่างเดียวบอกพี่เขาบอกเขาเมียเมียพี่ทีมเขาขาดอะไรนะขาดเมียลูกเมียหาแฟนทั้งหมดแฟนครับทุกคนมาดูที่ใช้เวลาดูแลครอบครัวเยอะดูแลแต่พ่อแม่อายุเท่าไหร่อายุแฟนหรือว่าอายุเราอายุแฟนไม่มีแฟนไม่ใช่ไหมแล้วผมไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็แบบนึกว่าถามว่าอายุผู้หญิงจะเอาแบบไหนอะไรสเปคบอกพี่เขาสเปคเราสุดยอดก็หน้าตาโอเคแล้วขอจริงๆมาคุยกันเข้าใจหน้าตาโอเคว่าเราแคร์ครอบครัวมากขนาดไหนอย่างเงี้ยเราอยากทุกเรื่องที่เป็นตัวเราแล้วแบบอายุเกี่ยงไหมไม่เกี่ยงครับไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงเหรอเอาแบบป้าอย่างงี้ไหมเอาแบบแนวป้าแนวป้าลูกสองเงี้ยเอาไหมจะไม่เกี่ยงมีพันธะอะไรอย่างงี้ได้ไหมตีกับอีกฝั่งนะเรากลัวอะไรอ่ะเรารถถังอ่ะโอ้ผมไม่สู้คนบนเวทีการแสดงล้วนนี่การแสดงบนเวทีอะการแสดงนี่เจ็บจริงนะเจ็บจริงนะการแสดงเพื่อสองรอบที่หาให้น้องเขาได้ไหมที่น้องเขาขออ่ะที่บอกน้องเขาตอนนี้เลยนี่จะเป็นพ่อคนที่สองของผมถ้าพี่อยากพ่อเอางี้เดี๋ยวขอไปปรึกษาหารือกับคุณไม่เอาจริงจังเนี่ยยกเข็มขัดได้เลยยกให้เลยพี่เดี๋ยวขอไปปรึกษาหารือไปดูว่าเพื่อนคนไหนแนวอายุไม่เกี่ยงใช่ไหมไม่เกี่ยงถ้ามาแนวพี่เนี่ยมันจะสูงวัยนิดนึงสามสิบสามของพี่นี่น่าจะ40-50พี่ค่อยไปคุยกันนู้นไปตัดเลี้ยแล้วบอกไม่เกี่ยงเรื่องอายุพอแล้วนะ
ม่แล้วสิว่าไม่เล็กพอแล้วช่องรูปแบบเขาสาวๆเยอะมีมีอย่ามาก็จริงยุ่งเลยครับกลัวแต่นี่อันนี้คือซีเรียสนิดนึงนะซีเรียสนิดนึงคุณอายุ25ใช่ไหมไม่ต้องรีบจากคนที่ประสบการณ์ยากมากใช่ประสบการณ์ไม่อาจจะแต่ประสบการณ์ของผมอาจจะเยอะกว่าพี่ได้ในการที่เจอรูปแบบถูกไงถ้าพี่ว่างพี่นั่งเดี๋ยวเล่าหวานไว้ฟังจริงป่ะจริงเดี๋ยววันไหนมานั่งร้องไห้นะพี่ห้ามร้องไห้วันไหนมาทอล์กเลยดีกว่าคุยกันเลยดีกว่าได้คุยกันดีไหมว่าผมมาอยู่ด้วยอะไรสัญญาทอล์กกันนะโอเคจัดไปช่วยแต่ไม่ต้องรีบอายุ25ไม่ต้องสำหรับรีบการต่อสู้รีบพร้อมมุ่งแล้วอ่ะทำไมพร้อมแล้วอ่ะได้แล้วเด็กผู้ภาษาใต้พร้อมหัวใจผมไม่เคยมีแฟนคนใต้เลยนะตั้งแต่เล็กมาไม่เคยมีแฟนคนใต้เลยใช่ครับมีอีสานกลางอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอะไรไม่เคยมีแฟนคนใต้เพราะว่าตอนเด็กโดนบูลลี่ไงตัวดำตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครชอบเขาแล้วเขาบูลลี่เราแล้วเราโดนด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนไปแล้วถ้าพี่ไม่มีลูก2ถ้าเราเจอกันก่อนหน้านี้สัก15ปีแล้วถังไม่เป็นไรชาติหน้าชาตินี้ไม่เจอพี่คุ้มแล้วอ่ะพี่กูถังจ้าด้วยมาถ่ายกับพี่ชายหน่อยโปรดิวเซอร์มาหน่อยเหลือพี่ส่งมาให้ผมหน่อยนะหนึ่งสองเบื้องหลังเฮ้ยทำไมพี่เนี้ยทำไมพี่มันเป็นจับเวลาผมมาเท่าไหร่ให้พี่ประกอบ